วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์รู้แตกครับอ่ะก่อนที่จะเข้าข่าวสัมภาษณ์ในช่วงนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีมาฝากอีกเช่นเคยนะครับเวชพงศ์โอสถภูมิใจเสนอคอนเสิร์ตวัฒนธรรมเต็มรูปแบบคุณพระช่วยสำแดงสด9รัตนโกสินทร์เรืองรองนะครับวันแม่ปีนี้ครับพาคุณแม่คุณพ่อและครอบครัวแต่งกายด้วยชุดไทยมาชมดนตรีและนาฏกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนำทีมโดยคุณเท่งเถิดเทิงคุณพันธุ์พลุแตกพร้อมด้วยพี่กบทรงศิษย์ครับน้องอาร์มกรกันปุ้ยดวงพรแนนสันธิดาและจำอวดหน้าม่านนายโยงณนงค์ณพวงสำแดงสดนะฮะวันที่9 10 11 12สิงหาคมนี้ณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันนะครับจองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรในรอบวันศุกร์ที่9สิงหาคมจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ครับกิจกรรมดีแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมไปชมกันเยอะนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องเสียงตราบอสวีดเสียงเบากว่าจิ้งหรีดขนาดมดกรีดยังดังกว่าบอสวีดวันนี้ครับเรามีอาจารย์ท่านหนึ่งจะมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องน้ำยาล้างจานเขาบอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องและขอเป็นตัวแทนชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่องนี้ครับอาจารย์สะดวกขณะนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันเป็นยังไงอาจารย์ตกลงมันของปลอมใช่ไหมคือเรื่องเนี่ยคือมีชาวบ้านรวมถึงผมด้วยแหละก็ไปซื้อน้ำยาล้างจานอ้าวซื้อมาแล้วยังไงต่อครับอาจารย์ก็เอามาถึงเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือใส่ลงไปแล้วตีฟองใช่ไหมครับในกระมังเนี่ยในหรือว่าในที่ภาชนะที่เราเอาจะล้างเนี่ยมันก็มีทั้งจานชามช้อนอะไรยากถูกนั้นครับเขาบอกว่าอะไรน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานชื่อบอกแล้วน้ำยาล้างจานถูกต้องแต่ประเด็นคือเฮ้ยล้างช้อนล้างต้มล้างถ้วยล้างได้เว้ยได้ดิอะไรคุณพันไม่เข้าใจที่ผมพูดเข้าใจไงมันก็ล้างได้แล้วทำไมมันผิดตรงไหนอ่ะมันผิดอีผิดที่ว่าเพราะเขาบอกว่ามันเป็นน้ำยาล้างจานอ้าวถูกไหมล่ะแล้วคุณไปโกหกผู้บริโภคได้ไงมันไปล้างจานล้างช้อนล้างต้มได้ไงแล้วล้างได้ดีด้วยสะอาดด้วยอ้าวดูอ่ะเอาดูดิดูอยู่เนี่ยดูอยู่มองเห็นตามตาสองตาเนี่ยมันน้ำยาล้างจานเออวันก่อนเมียผมเอากระทะมาล้างได้เว้ยเขาก็ล้างกันไม่ใช่เหรอจ้าบางทีก็มันคือน้ำยาล้างจานคุณพานผมยังเอาใช้ล้างแว่นเลยเนี่ยทำไมคุณถึงไม่ฟ้องร้องเพราะอะไรก็มันเป็นน้ำยาล้างจานมันก็ล้างได้เสียจ้าก็มันโกหกผู้บริโภคผมถามว่าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยที่เขาไม่ร้องเรียนเขาไม่ออกมาพูดเพราะอะไรเขากลัวว่าเขาจะเดือดร้อนไม่กล้าไงแต่ผมเนี่ยผมจะเป็นตัวแทนตรงเนี้ยเป็นกระบอกเสียงเพื่อจะไปร้องสคบว่าเฮ้ยน้ำยาล้างจานยี่ห้อนี้ชนิดนี้มันเกินกว่าสรรพคุณที่เขากำหนดไว้แต่มันก็ล้างได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรออาจารย์มันไม่ได้พี่ก็มันเขียนว่าน้ำยาล้างจานคุณพันโอ้เนี่ยคุณไม่เมคเซนส์อ่ะคุณไม่เข้าใจผมจะฟ้องร้องเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดผมจะเป็นกระบอกเสียงของประชาชนกับคนที่ไม่กล้าไม่ต้องกลัวมาอยู่ข้างๆผมแล้วผมจะทำให้คุณอาจารย์ไปพบแพทย์บ่อยไม่3เดือนตรวจร่างกาย3เดือนทีเจาะความดันเจาะน้ำตาลก็ฝากคุณผู้ชมไว้ก็ใช้ให้ถูกต้องแล้วกันอันนี้ก็อย่าไปใช้ล้างอื่นล้างจานไปเลยล้างจานถูกไหมถ้าคุณอยากจะล้างช้อนล้างซ่อมคุณก็ไปหาน้ำยาล้างช้อนล้างซ่อมแค่นั้นเองผมต้องการให้ความชัดเจนแค่นี้วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับครับอย่าล้างจานอย่างเดียวเท่านั้นวันก่อนครับเอาไปล้างพื้นเฉยก็เป็นน้ำยาล้างพื้นไป